ช่วงปี2ปีมานี้จำนวนรถหรูในพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครอาจจะเพิ่มขึ้นจนผิดสังเกตนะคะจนนำไปสู่คดีเพื่อตรวจสอบการนำเข้ารถหรูตั้งแต่ต้นทางก็คือกรมศุลกากรค่ะจากการตรวจสอบของปปท.พบว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรก็คือนายตรวจเข้าไปเกี่ยวข้องถึง40คนมีส่วนที่เอื้อให้การนำเข้ารถหรูราคาต่ำกว่าปกติค่ะและการตรวจสอบการนำเข้ารถหรูก็เป็นหนึ่งในคดีใหญ่ของ DSI เป็นหนึ่งใน4คดีขณะนี้ก็ได้สรุปสำนวนแล้วและเตรียมที่จะส่งต่อไปยังอัยการในวันในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะติดตามรายงานจากคุณกิติพรบุญอุ้มค่ะเหตุการณ์รถยนต์หรูจำนวน4คันที่เกิดเพลิงลุกไหม้ระหว่างการขนส่งในช่วงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงปี2556เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนตรวจสอบขบวนการลักลอบนำเข้ารถยนต์หรูเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หน่วยงานที่รับผิดชอบคดีได้ตรวจสอบจนพบว่ามีขบวนการลักลอบนำเข้ารถยนต์ในหลายรูปแบบทั้งการลักลอบนำเข้าแบบแยกชิ้นส่วนการลักลอบนำเข้าทั้งคันแต่สำแดงเท็จทางเอกสารว่าเป็นรถยนต์จดประกอบซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการจงใจหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรการนำเข้ารถยนต์หรูที่กฎหมายกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องจ่ายภาษีให้รัฐเกือบ 300% ของราคาต้นทุนนำเข้าว่าด้วยภาษีนำเข้าสรรพสามิตมหาไทยและภาษีมูลค่าเพิ่มรถที่มีการประมูลที่กรมศุลกากรแล้วเราพบว่าอยู่ในบัญชีรถยนต์จดประกอบเราจะมีการดำเนินการนะครับส่วนเอกสารส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้ทำหนังสือสอบถามไปที่ทางกรมศุลกากรแล้วครับไหนถ้าน้องถามเรื่องนี้แล้วก็จะพูดต่อเลยนะครับมันก็มีรถบางคันที่หายออกมาจากฟรีโซนนะครับแล้วก็มาอยู่ในลายของรถจดประกอบเราก็เรียนทางผู้สื่อข่าวไปอย่างนี้นะครับว่าเราจะดำเนินคดีทั้งหมดนะครับส่วนรถที่ออกมาจากฟรีโซนที่เป็นข่าวในช่วงหนึ่งว่าออกมามีจำนวนหลายร้อยคันนั้นเราประสานทางกรมศุลกากรแล้วครับการขยายผล DSI ได้เรียกผู้ครอบครองรถยนต์หรูที่มีมูลค่ามากกว่า4ล้านบาทที่คาดว่าสำแดงเท็จมาตรวจสอบเบื้องต้นพบจำนวน548คันผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค DSIระบุว่ามีรถยนต์หรูเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้ว400คันในจำนวนนี้มี236คันที่ DSI สรุปข้อมูลส่งให้กับกรมศุลกากรเพื่อให้เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมโดยกรมศุลกากรได้รับไว้แล้ว57คันส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างเพิ่มเติมรายละเอียดทางเอกสารส่วนคดีรถยนต์หรูที่ตรวจสอบเสร็จแล้ว4คดีพนักงานสอบสวนเตรียมส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งประกอบไปด้วยคดีรถยนต์หรูที่มีขบวนการโจรกรรมมาจากประเทศมาเลเซียมาเพื่อทำรถจดประกอบที่จังหวัดศรีสะเกษและเกิดเพลิงไหม้ที่จังหวัดนครราชสีมาคดีโจรกรรมรถยนต์หรูจากประเทศมาเลเซียทั้งคันเพื่อมาทำรถจดประกอบในพื้นที่ปราจีนบุรีคดีขบวนการทำรถยนต์จดประกอบที่มียอดจำหน่ายรายใหญ่ที่สุดและคดีขบวนการลักลอบนำเข้ารถยนต์มาเตรียมการเพื่อทำรถยนต์จดประกอบแต่ถูกตำรวจสน.ตลาดภูตรวจยึดได้สำหรับต้นทางปัญหารถยนต์หรูต้องตรวจสอบตั้งแต่กรมศุลกากรเพราะมีข้อมูลพบว่าตั้งแต่ปี2551พบเจ้าหน้าที่ระดับนายตรวจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้นำเข้ารถยนต์หรูอิสระหรือเกรย์มาร์เก็ตให้มีการสำแดงราคาต่ำกว่าต้นทุนทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้รับผลกระทบซึ่งบริษัทเกรย์มาร์เก็ตเหล่านี้มีมากกว่า110บริษัทจึงเป็นประเด็นที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เคยรวมตัวร้องเรียนแหล่งข่าวในกรมศุลกากรเปิดเผยว่าผลการสอบสวนปปท.ตั้งแต่ปี2555พบเจ้าหน้าที่หลายระดับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์บริษัทเอกชน40คนส่วนที่กรมศุลกากรได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยแล้วมี27คนและไล่ออกเจ้าหน้าที่3คนที่ปล่อยให้รถยนต์หรูหายไปจากคลังเก็บของกลางในเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทันบนถึง500คันกิติพรบุญอุ้มไทย PBS รายงาน